วันนี้จะมาแนะนำการทำความสะอาดเครื่องทำกาแฟนะครับก็โดยปกติแล้วการใช้เครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซนี้จะต้องมีการทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะครับก็อย่างน้อยสักอาทิตย์ละครั้งเพื่อให้กาแฟที่ถูกบดอัดนะไม่ได้ติดในเครื่องตกค้างนานเกินไปจนอาจจะทำให้เกิดเชื้อราแล้วทำให้เวลาเราทำกาแฟก็จะได้ไม่ได้รสชาติกาแฟอันเก่าติดมาด้วยจะเป็นการรักษาความสะอาดของเครื่องให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ยาวนานเดี๋ยวสักครู่จะมาแนะนำนะก็เริ่มต้นนะครับก่อนที่เราจะทำความสะอาดเครื่องกาแฟเอสเปรสโซนี้ก็ต้องปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก็คือที่ปุ่มนี้นะครับพอปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะเดรนน้ำนิดนึงครับซึ่งเราก็ปล่อยให้มันเดรนจนจบจนกระทั่งไฟทุกอย่างดับหมดนะครับก็เป็นการให้สัญญาณว่าพร้อมแล้วที่จะทำความสะอาดได้นะครับก็สิ่งแรกที่เราต้องทำคือการถอดเอาแทงน้ำออกก่อนกับแทงน้ำนี้ออกก่อนแค่ก็หลังจากที่เอาแทงน้ำออกไปก่อนแล้วเราจะทำการทำความสะอาดตัวทำกาแฟในตัวเครื่องนะครับก็สังเกตว่าตรงนี้เมื่อเปิดออกมาแล้วก็จะเห็นปุ่มคำว่า open แล้วก็ cool นะครับเราก็ทำการงัดที่ออกมานะ open ด้วยการ cool นะครับพอเปิดรับปุ๊บก็จะเจอตัวอัดกาแฟอยู่ข้างในนะซึ่งวิธีการก็คือกดปุ่มแดง2ปุ่มพร้อมกันแล้วก็ดึงออกมานะครับอันนี้อาจจะต้องใช้การขยับนิดนึงเพื่อให้มันดึงออกมาได้นะครับติดตรงนี้เองก็ขยับมาได้แล้วนะครับก็สังเกตเห็นว่าสภาพของตัวอัดกาแฟนี่ก็สกปรกนะครับก็เห็นคราบกาแฟติดอยู่ของเก่าซึ่งถ้านานๆไปก็สามารถขึ้นเชื้อราได้ซึ่งจะทำให้รสชาติกาแฟไม่อร่อยหรือว่าอาจจะมีทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้นะจากเชื้อราที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราควรจะล้างทุกอาทิตย์นะหรือถ้าใช้หนักๆหน่อยก็ 2-3 วันครั้งหนึ่งก็ดีนะครับถ้าวิธีการล้างก็คือเอาน้ำล้างธรรมดาเนี่ยครับเพราะตรงนี้มันออกแบบเพื่อให้ล้างน้ำอยู่แล้วนะครับก็ง่ายๆสบายๆก็คือการลิ้นไปเลยนะครับลิ้นด้วยสปอตไฟก็ได้หรือด้วยมือก็ได้นะครับเพื่อให้คราบกาแฟครับออกไปตรงนี้สามารถที่จะหมุนได้นะครับหมุนล้างให้ทั่วนะครับก็เช็ดทำความสะอาดนะครับโอเคหลังจากที่เราเช็ดความสะอาดแห้งแล้วนะครับตอนนี้สภาพของตัวอัดกาแฟก็สภาพที่สะอาดนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็จับใส่คืนเหมือนเดิมนะครับใส่คืนเหมือนเดิมก็คือใส่กลับไปในช่องเดิมที่เราถอดออกมานะครับนะครับแล้วก็วิธีการก็คือพุชตัวนี้กดเข้าไปนะแล้วก็ปิดฝาครับเมื่อทำการใส่ตัวอัดกาแฟ
ตัวทำเอสเปรสโซ่ขับเข้าไปแล้วนะครับเราก็เอาแทงน้ำใส่คืนเหมือนเดิมนะครับก็สังเกตดูด้านที่เป็นช่องน้ำอยู่ด้านหน้านะครับด้านที่เป็นตัวกรองด้านหลังแล้วก็สไลด์เข้าไปตัวนี้นะครับสไลด์เข้าไปง่ายๆสไลด์เข้าไปจะได้จนสุดนะครับสุดปุ๊บก็เรียกว่าเรียบร้อยนะครับนี่เราก็เปิดเครื่องนะครับซึ่งการเปิดเครื่องมันมีการวอร์มอัพเครื่องในการคลีนแทงค์เรื่องออกมาที่น้ำล้างครับซึ่งเราก็ให้มันระบายออกมาซึ่งเป็นระบบของเครื่องที่มันล้างตัวระบบทำกาแฟก่อนที่จะใช้งานจริงนะครับจนกระทั่งขึ้นไฟนี่ปกติการเสร็จพิธีขั้นตอนทำความสะอาดครับ